ว่าไงทุกคนวันนี้อยู่กับฮาคารีเองแล้วก็วันนี้นะครับนะอยู่กับแนวล็อกฟุตนะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาทำพลังฮาคารีให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงเอ่ยนะฮะแล้วก็อยู่กับช่องคุโร่ดีทีเอ็นนะครับนะและใครคนไหนนะฮะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามนะครับแต่ก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับถ้าเกิดกดแล้วเราจะการแจกโค้ดก่อนเลยนะครับผมนะโอเคโค้ดจะมีทั้งหมด2โค้ดนะครับนะโค้ดแรกแจ็คพอตโอ้โหกดเจนี่เสียงอย่างดังเลยนะแจ็คพอตนะฮะใส่ตามผมได้เลยแล้วก็ XD นะครับขอใส่สิบกุ๊ดนะครับกดไปได้เลยนะฮะกดเจ็ดกุ๊ดก็จะได้โดนัทมานะครับนะโดนัทไม่ได้เอาไว้กินนะครับเออโดนัทเอาไปทำพวกไอ้ผลมุจินะครับผมแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะฮะอัปเดต97นะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโค้ดนี้ใครก็รู้นะฮะกดใส่ได้เลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรื่องการทำพลังฮาคารีกันก่อนเลยโอเคนี่คือสีหน้าของคนที่ถูกแจ็คพอตเยอะเกินไปนะครับผมนะไม่ใช่แจ็คพอตถูกรางวัลที่1หรืออะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแจ็คพอตตอนเข้าห้องน้ำนะครับก็จะเกิดไปเกิดก้อนโตในการทำพลังฮาคารีนะครับนะไอ้ที่ต้องการใช้ก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับจะมีเจ้าออสแจ็คพอตแล้วก็ลัคกี้คอยแล้วก็แจ็คพอตฮาคารีนะครับถามว่าหายังไงเอ่ยนะฮะเริ่มจากไอ้เจ้าออสแจ็คพอตก่อนเลยครับนะออสแจ็คพอตจะหาที่จัดที่เกาะอีเวนต์งั้นแล้วก็ไปที่เกาะอีเวนต์กันก่อนเลยไปที่เกาะอีเวนต์นี้นะครับก็จะเจอกับลัคกี้แมนนะครับนะจัดการไว้เลยนะครับจะดับไอ้เจ้าออสแจ็คพอตอยู่นะโอเคได้ออสแจ็คพอตแล้วนะครับเราก็จะทำการนะฮะไปหาไอ้เจ้าลัคกี้คอยต่อนะครับนะถามว่าลัคกี้คอยนะครับหายังไงเอ่ยนะครับหาได้จากการลงเลดนะครับนะก็จะมีโอกาสดับอยู่นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับแจ็คพอตฮาคารีหายังไงเอ่ยนะครับการที่เราจะได้ไอ้เจ้าแจ็คพอตฮาคารีนะครับนะเราต้องมีคอยตรงนี้ก่อนนะครับสักประมาณ50หรือ100ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะทำการนะฮะไปที่ตู้สล็อตนะครับถามว่าคอยนะฮะหายังไงเอ่ยนะครับคอยจะหาได้จากการที่เราไปที่เหมืองแล้วก็ไปขุดแร่นะครับผมพิกเอ็กซ์นะครับสามารถรับฟรีได้เลยนะแล้วก็ทำการมาขุดได้เลยนะครับคุณจะพาเพื่อนพาใครมาพาคนในเซิร์ฟพาแขกมาขุดได้นะครับแต่ห้ามขุดทองห้ามเกย์กันนะครับถ้าเกิดผมเห็นนะฮะว่ามีคนมาขุดทองกันนะครับนะหันหลังให้กันนะฮะถ้าเกิดเรามีคอยเยอะนะครับนะมากกว่า50นะครับนะไปที่ตู้สล็อตนะครับถามว่าตู้สล็อตอยู่ไหนอยู่ที่เกาะแรกนะครับไปเลยไปตู้สล็อตนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเอาคอยที่เราหาได้จังเหมือนนะครับนะมาเล่นได้เลยนะฮะเอาให้ได้เลข73ตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราได้73ตัวแจ็คพอตอย่างนี้เราก็จะได้แจ็คพอตฮาคารีมาครับผมนะฮะไอ้เจ้าโอกาสได้เลข7ตัวนี้ก็ 15% นะครับนะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ก็คือเราได้อะไรนะครับผมซึ่งไม่ต้องน้อยใจไปนะฮะถึงเราเสีย50คอยไปนะครับเราก็จะได้กลับคืนมานิดหน่อยอยู่นะฮะดูนะครับผมนะผมกดสุ่มไกลปึ๊บนะครับดูนะผมมีไก่พัน180นะครับโอเคนะผมได้กลับมาหนึ่งนะได้อย่างน้อยเลยนะแล้วถ้าเกิดสมบัติเราโชคดีนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสได้มา 1,500 คอยด้วยนะครับก็คือได้คอย3อันติดต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้เชอร์รี่3อันติดต่อกันก็จะได้ไอ้เจ้าข้าหัวมานะครับถามว่า UR My Special คืออะไรนะครับไปรอกันเราเองนะฮะผมแล้วก็ซุ่มต่อเลยนี่กึ่งซุ่มฮาคารินี่นี่โอ้โหเกลือนะครับรอบนึงนะฮะดูได้ไหมเอ้ยโอ้โหได้ค่าหัวนะครับผมนะอย่างนี้นะฮะให้มันได้3อันอย่างนี้นะครับแจ็คพอตนะฮะน้องจะเลข73ตัวนะครับผมโอเคนะครับมาเมื่อเรามีไอเทมทั้งหมด3อย่างแล้วนะเราจะได้ทำฮาคารินะครับเดี๋ยวผมขอพูดสั้นๆหน่อยนะครับนะไอเจ้าออสแจ็คพอตนะครับหาได้จากเกาะอีเวนต์ลัคกี้คอยหาได้จากเลดตรงนี้นะครับแล้วก็ไอเจ้าแจ็คพอตฮาคารินะฮะหาได้จากการนะฮะมาสุ่มตู้สล็อตตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำพลังฮาคารินกันก่อนเลยฮาคารินก็จะยืนเต้นตรงนี้นะครับนะเด่นๆเลยนะอยู่หลังซันจินะครับผมโอเคนะครับเขาก็บอกว่าเอาออสแจ็คพอตลัคกี้คอยแจ็คพอตฮาคารินแล้วก็ค่าหัว50ล้านมาให้เขานะครับเราก็จะให้พลังไปนะฮะพลังไปเต้นเล่นนะครับผมถ้าเกิดเราได้ครบนะฮะกดทำไปได้เลยนะได้เวลารีวิวสกิลกันแล้วนะครับผมไปได้เวลารีวิวสกิลกันแล้วนะครับสกิลจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับนะสกิลแซดนะฮะจะเป็นการใช้ป้ายสต็อปนะครับออกมาฟาดอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสกิลตัว X นะฮะจะเป็นการเรียกรถไฟออกมาชนดังเหตุที่เสียบแรงมากนะครับผมอย่างนี้เลยโอเคครับผมแล้วก็สกิลตัว C นะครับจะเป็นการต่อยคลื่นนะครับอย่างนี้เลย
ะฮะโอเคนะครับสามารถใช้คู่กับสกิลแซดได้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะแซดแล้วก็ซีนะครับนะนี่ครับนะสกิลประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลเอ็กต่อได้เลยนะเอาละฮะมาถึงที่เด็ดของเราแล้วนะครับแต่เวลาแจ็คพอตกันแล้วนะครับแจ็คพอตโดมเมนนี้นะฮะจะไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้นะครับนะจะแค่ให้เขามาดูฉากเขาตีเราเฉยๆนะครับนะโอเคกดเลยดูอีกทีครับนะฮะแล้วก็โหมดนี้นะครับเพิ่มเลือดมา 5,000 ล้านนะครับเพิ่มมาเยอะมากนะฮะแล้วก็รีเจนเลือดรัวๆนะครับแล้วก็เพิ่มในเจ้าสเตตนะครับนะคูณ15มาด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อสู้กับไอเซนนะครับไปโอ้ยตอนนี้ไอเซนได้พอใจนะครับไอแย่แล้วแจ็คพอตหมดตรงนี้ก่อนหมดตรงนี้ออกมาโอ้โหนี่นะครับนะวิธีสู้ของฮาคาเลยนะครับนะถ้าเกิดหมดนะครับจะต้องหนีออกมาก่อนนะแล้วก็ไอ้เจ้าโดมเงินของฮาคาลีนะครับนะสกิลไวอยู่นะเดี๋ยวก็การได้ต่อเลยนะรอก่อนสักแป๊บหนึ่งนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ดีเพียงเท่านี้นะครับนะใครที่ดูคลิปจนจบยังไม่ได้กดไลค์นะฮะอย่าลืมกดให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับนะไปละบ๊ายบาย